แล้วเชฟเก่งกระทิงอีกทะลึ่งออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ขอพูดสั้นๆนิดเดียวนะหันไปไม่หันได้ปะหันโอเคพี่ไม่อยากโกหกเธอหรอกนะแต่ที่พี่ไม่พูดความจริงอ่ะเพราะพี่คิดว่าเธอไม่น่าใช่ผู้หญิงแบบที่พี่ชอบอ่ะนมก็เล็กตัวก็เตี้ยเซ็กก็ไม่เซ็กแต่ว่าพอเจอทุกวันแล้วอ่ะอยู่ดีๆเธอก็สวยเซ็กเอ็กขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะจริงๆแล้วเธอสวยมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่เด็กๆแล้วหมายความว่าไงอ่ะหันไปได้ยังอ่ะพี่อ่ะเคยเจอเธอมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่ว่าเธอจำพี่ไม่ได้เองพี่คือไอเด็กคนที่เธอคิดว่าเป็นขุนเขามาตลอดคนที่ซื้อแว่นใหม่ให้เธอไงฮะตอนเด็กๆเนี่ยไอขุนเขามันป๊อปมากตอนมันไปซัมเมอร์ที่เมืองนอกอ่ะพี่ก็เลยปลอมเป็นมันมาตลอดนี่พี่เองเหรอเออดิแล้วทำไมไม่บอกอ่ะเธอบอกว่าเธอชื่อดัชเชสไม่ใช่แดงเล็กนี่นาก็ทำไมพอรู้ว่าชื่อแดงเล็กแล้วไม่บอกเราก็ตอนแรกกะเก็บไว้กวนตีนแต่ว่าตอนเนี้ยไม่อยากเก็บไว้กวนตีนละอยากเก็บไว้ข้างใจมากกว่าแหมนี่แอบชอบฉันใช่ไหมเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าสวยเซ็กเอ็กขึ้นแล้วเธออ่ะชอบพี่เปล่าชอบเปล่าอะไรชอบเปล่าไม่บอกจริงเหรออือพูดดีๆเก็บไว้ทำไมเก็บไว้คนเดียวคนอื่นเขาจะรู้สึกเหรออันนั้นแน่ชอบก็บอกว่าชอบดีจะเก็บไว้ทำไมแล้วไม่เหรอจริงอ่ะเฮ้ยยอมยอมไปเถอะไม่เอากูเอานะพี่กระชิงอ่ะเสื่อดีทางกูเลยไม่ต้องมาจูนเลยงั้นถ้าไม่ปฏิเสธขอกอดทีนึงนะแค่กอดทำไมต้องขอด้วยอ่ะพี่ฉันจูบอ่ะพี่ต้องขอเลยกอด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 พี่รักเธอนะแล้วเธอรักพี่ก่อนไอ้พอได้แล้วพอไหมว่าแรงว่ารักไม่เป็นไรหรอกกี่คำปรึกษาให้ไปสุดท้ายก็เป็นเหมือนเก่าก็เธอรักเขามากมายนะ